การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปจากหนังสือ108มงคลพระบรมราโชวาทเชิดชูคุณธรรมกิจกรรมเด่นเน้นวิชาการประสานงานชุมชนโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลสะพานไม้แก่นอำเภอจนะจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3จัดการศึกษา2ระดับคือระดับประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือแข็งเก่งดีมีจิตอาสาเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือตะกร้อพอแลได้ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นมีสถานที่เพียงพอและพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนได้แก่อาคารเรียนอนุบาลอาคารเรียนช่วงชั้นที่1อาคารเรียนช่วงชั้นที่2อาคารเรียนพิเศษได้แก่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องสมุดและอาคารอเนกประสงค์ปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวน233คนผู้บริหารและข้าราชการครูจำนวน12คนและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนมีการบริหารงาน4งานได้แก่งานบริหารงานวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไปภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปีพ.ศ. 2564โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นมีการบริหารจัดการที่ทันสมัยอาศัยการมีส่วนร่วมบุคลากรเป็นมืออาชีพสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียนด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามมาตรฐานมีวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนยุทธศาสตร์และมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนด้านบริหารจัดการเรียนรู้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และนำไปใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานอกจากนี้
ยังทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษามีระบบและการดำเนินการตามระบบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีการวิเคราะห์เพื่อการจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาบริหารจัดการอาคารให้ใช้ประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันส่งเสริมการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีแผนและดำเนินการตามแผนการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นครูผู้เรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษางานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีแก่นไทรซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานวางแผนติดต่อประสานงานมอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายนอกจากนี้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามนโยบายคุณภาพของชุมชนปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ว่าด้วยกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการศูนย์ประสานงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยการขับเคลื่อนนโยบาย 7 อ.ได้แก่อนุบาลโดดเด่นอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยอากัปกิริยาดีอนามัยแข็งแรงอาชีพพื้นฐานโอเน็ตเป็นที่1และองค์กรแห่งความร่วมมือ 3. มีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 4. มีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 5. รักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 6. รักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคม